ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเรื่องการยิ้มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าดีสำหรับทุกประเทศมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับขอให้แอดทำคลิปจังไรเกี่ยวกับประเทศหนึ่งแต่แอดเนี่ยไม่กล้าทำถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าประเทศนั้นมีชื่อเล่นว่าดราม่าแลนด์เอาเป็นว่าวันนี้แอดก็ทำคลิปแบบเบาๆมาลองเชิญกันก่อนแล้วกันรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับต้องมีดราม่าแน่เลยเพราะปกติจะไม่ค่อยทำคลิปเกี่ยวกับแดนสารคดีนี้สักเท่าไหร่บางครั้งนะครับพอเราอยู่ที่ไหนนานๆทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆทุกวันจนมันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแปลกอะไรเนอะเรื่องราวในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นที่รวบรวมมาเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศสารคดีซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่พวกเขามองว่าสิ่งที่ทำกันในประเทศนี้เนี่ยมันแปลกก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ส่วนบุคคลของกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคนอื่นก็จะไปเจออะไรมาที่ไม่เหมือนกันเนอะแต่เชื่อเถอะขนาดบอกไปขนาดนี้แล้วก็ยังต้องมีพวกเอากะลาคุมหัวมาคอมเมนต์กันอยู่ก็ช่างมันเถอะนานาจิตตังมาใส่ใจเรื่องของเราดีกว่าเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าอันดับ5การเอากระดาษเช็ดดากมาเช็ดปากความเคยชินนะครับมันก็เป็นอะไรที่ธรรมดาพอบ้านเราไปอยู่บ้านเขามันแปลกซะงั้นน่ะตัวอย่างที่เด่นชัดอย่างหนึ่งเลยก็คือกระดาษทิชชู่คือในประเทศที่แอดอยู่นะครับเอาเป็นว่าหลายๆที่ในยุโรปเลยดีกว่าเขาจะแยกกระดาษทิชชู่ไว้เป็นหลายๆแบบเลยคือบ้านเราอ่ะทิชชู่จะเป็นม้วนเล็กม้วนใหญ่อยู่ในซองอยู่ในกระเป๋าแพ็คเกจใหญ่คือเอามาใช้ได้เหมือนกันหมดแต่ที่นี่เนี่ยแต่ละอันจะมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปแบบที่เป็นแพ็คเกจสวยๆนะครับก็จะใช้ในร้านอาหารในการเช็ดปากแบบซองก็จะพกพาไว้สั่งน้ำมูกอะไรก็ว่าไปแบบม้วนใหญ่ๆนะครับพวกเขาจะเอาไว้ใช้ในครัวแบบซับน้ำมงน้ำมันส่วนแบบเล็กๆนะฮะพวกเขาจะเอาไว้ใช้กันในส้วมซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแอดจัดงานเลี้ยงที่บ้านปกติเนี่ยแอดเป็นคนที่ชอบจัดงานเลี้ยงแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาที่บ้านให้มากินแล้วก็จะมีเพื่อนๆจากหลากหลายชนชาติมากินเลยซึ่งในระหว่างมื้ออาหารเนี่ยก็มีคนที่อยากได้ทิชชู่เช็ดเขาก็บอกขอทิชชู่เช็ดปากหน่อยสิเราก็เลยหยิบไอ้ที่เป็นม้วนเล็กๆให้นั่นแหละมันทำหน้าแบบเองล้อเล่นเหรอแอดก็แบบล้อเล่นอะไรก็เอาไปเช็ดดิมันบอกว่านี่เอาไว้ใช้ในห้องน้ำนะแอดก็แบบแล้วมันต่างไงอ่ะมันก็ม้วนสะอาดม้วนนี่ก็แกะมาจากห่อไม่ได้เอาไปในห้องน้ำเลยมาก่อนก็อยู่ในครัวอย่างนี้ตลอดมันก็หาว่าแอดจังไรเอาของโสโครกมาให้มันใช้เราก็แบบอ้าวเฮ้ยจังไรตอนนี้เนี่ยเองเช็ดได้แล้วละมั้งเพราะไอ้ที่เองพูดเนี่ยมันไม่ใช่ปากแต่มันคือดากจะเช็ดไหมเนี่ยมีอยู่แค่นี้เนี่ยถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเช็ดสรุปคือเขาก็ต้องยอมฮะเข้าเมืองหลิวต้องหลิวตาตาแต่ถ้าเข้าบ้านใครต้องทำตามบ้านคนนั้นเนอะพอเช็ดเสร็จแล้วแอดก็ถามว่าเป็นไรไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนี่ก็นั่นสิมันไม่เป็นไรแล้วจะทำให้ชีวิตมันยุ่งยากไปทำไมอันดับ4แอร์ที่เย็นเกินไปหากเราต้องเดินออกไปนอกบ้านเพื่อทำธุระอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องก้าวออกไปผ่านอากาศที่ร้อนอันทรหดของสารคันแลนแล้วเนี่ยคือยังไม่ถึงปากซอยหน้าบ้านเลยเอาเป็นว่าเหงื่อรักแร้นี่มาจนรดน้ำต้นไม้ได้แล้วอารมณ์ตอนนั้นนี่คือไม่ไหวแล้วอยากจะตายให้ได้และแล้วเราก็มาถึงเป้าหมายของเราเมื่อเราเดินเข้าห้างหรือตึกออฟฟิศอะไรต่างๆรับอากาศเย็นๆจากแอร์ขึ้นมาเราก็จะรู้สึกเกิดการกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเรากับได้รับบัฟ HP เพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งคาดว่าคนไทยหลายๆคนก็คงจะมีโมเมนต์นี้ใช่ไหมฮะก็แอร์ในห้างมันดีนี่จนถึงกับมีคำเรียกเล่นๆว่าไปเดินเล่นห้างตากแอร์กันยิ่งเย็นยิ่งดีแต่มันกลับไม่ใช่สำหรับฝรั่งฮะอเมริกานี่แอดไม่รู้นะแต่ว่าคนยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยชัวมีคุณครูแอดที่มาจากยุโรปหลายคนเลยนะครับมักจะบ่นว่าคนไทยนะเปิดแอร์เย็นเกินไปไม่ว่าจะห้างรถไฟฟ้ารถใต้ดินอุ้ยมันจะเปิดแรงกันไปไหนเนี่ยเดินเข้าจากที่ร้อนๆไปเย็นๆอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเป็นหวัดตายกันพอดีการที่บ้านเราเปิดแอร์แรงๆนะครับฝรั่งเขามองว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพพวกเขามีนิยามว่าเราควรจะอาศัยแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติแต่บางครั้งมันก็มากเกินไปนะต้องอธิบายก่อนนะครับว่ายุโรปเนี่ยเวลามันถึงหน้าร้อนมันก็ร้อนมากจริงๆนะไม่แพ้เมืองไทยเลยอย่าคิดว่าอยู่เมืองเหนือแล้วมันจะเย็นนะเปล่าเลยฮ้อนโพดฮ้อนโพนบ่แพ้บ้านเฮาเลยและบ้านส่วนใหญ่ที่ยุโรปนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีแอร์ทุกหลังนะพอหน้าร้อนมาทีไรเนี่ยเขาจะพัดลมมาเป่าโบกไปโบกมาคือเปิดเบอร์หนึ่งแล้วเปิดเบาๆมากแอร์แบบจะหายร้อนได้ยังไงเนี่ยแล้วบางทีคือร้อนจนปวดหัวมากเลยรถเมล์หลายๆที่นะครับก็คือเปิดแอร์แบบแอร์ที่ไม่มีน้ำยาแอร์ที่สำคัญมันปิดหน้าต่างด้วยคือตอนลงจากรถมานี่แอดมึนหักแตกเลยแล้วพอเราใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยพอมันไม่มีแอร์เราก็ต้องเอาพัดลมใช่ไหมแต่ก็เปิดแรงๆแล้วก็เป่าตัวกระจายซึ่งพอคนที่นี่มาเห็นก็บอกเอาพัดลมเป่าตัวเองเดี๋ยวก็เป็นปอดบวมตายหรอกเราก็แบบถ้าไม่เอาพัดลมนี่คือข้าร้อนตายก่อนที่จะปอดบวมตายเองเห็นใจข้าเถอะแต่ว่าคนที่นี่เราแปลกนะกลัวเป็นหวัดแต่พอเขาเป็นหวัดจริงๆเขาก็กินไอติมได้ช่วงหนึ่งคนมาถามแอดว่าเอ้าทำไมไม่กินไอติมแอดก็บอกเป็นหวัดเขาบอก
มันเกี่ยวอะไรกันอ่ะเป็นหวัดแล้วไม่กินไอติมเราแบบงงก็เอาเป็นว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างของแต่ละชนชาตินะครับผมอย่าซีเรียสบทที่3ซีเรียสกับเรื่องเลขคงเคยได้ยินนะฮะว่าฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าตัวเลข13เป็นเลขที่ไม่ดีหรือว่าเลข66เนี่ยเป็นเลขของซาตานหรือว่าคนจีนญี่ปุ่นเนี่ยจะถือว่าเลข4เป็นเลขที่ไม่ดีเป็นเลขแห่งความตายไอ้ความเชื่อแบบนี้เนี่ยบ้านเราก็พอมีนะเช่นเลข9คือ9หน้าเลข6ก็จะแบบ6ล้มกลิ้งตีลังกาแต่ไอ้การที่บ้านเลขตองเลขสวยนี่คือฝรั่งงงการที่ราคาทะเบียนรถหักเป็นราคาเลขตองแล้วจะราคาแพงกว่าป้ายอื่นเลขโทรศัพท์เรียงกันแล้วราคาแพงเท่าที่แอดเจอมานะก็คงมีแค่ชาติไทยเท่านั้นแหละฮะแฟนๆที่อาศัยอยู่ชาติอื่นก็บอกบ้างนะว่าชาติอื่นเขามีกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้อีกอย่างนึงคือสกิลการตีความเลขขั้นสูงของคนไทยไม่ว่าจะเลขบ้านเลขทะเบียนรถเลขอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยจะไม่มีลอตเตอรี่นะฮะตามร้านต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันแต่มันจะเป็นแบบซื้อมาแล้วใช้เหรียญขูดๆดูตัวเลขไม่ได้ว่าไปหาตัวเลขที่ตัวเองอยากได้คนที่นี่เขาก็ซื้อมาเล่นกันขำๆแต่บ้านเรานี่คือมีศาสตร์แห่งการหาเลขเลยไม่ว่าจะไปคูตามที่แปลกๆต่างๆไปหาอาจงอาจารย์ตีความได้แปลกๆใหม่ๆคือได้หมดตั้งแต่หัว3ขายันเกล็ดบนหนังกระป๋อมแห้งซึ่งพอเล่าเรื่องนี้ให้พวกเพื่อนๆฝรั่งฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าเออแล้วมันมีหลักการยังไงเหรอแอบตอบได้คำเนี่ยเขามันไม่มีคือไม่รู้จริงๆแล้วเขาถามว่าศาสตร์แบบนี้มันได้ผลไหมก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่ได้ยินไปบ่อยแล้วก็คือได้ผลนะแต่ว่าจะได้ผลหลังจากที่ทายผิดกันแล้วคือจะมีประโยคแบบว่าอ๋อลืมกลับเลขตัวอ๋อที่จริงกลมๆบนหนังกระป๋อมไม่ใช่8แต่เป็น3แอดก็เลยบอกเพื่อนว่าเอาเป็นว่าถ้ามันทำให้คอหวยสบายใจแล้วก็ปล่อยให้เขาคลายเครียดกันไปเถอะอันดับ2ขนาดใหญ่นั้นสำคัญดูเหมือนว่าเรื่องขนาดนะจะเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคนไทยเวลาไปตามท้องถนนนี่คือถ้ารถเล็กมาก็ต้องหลบให้รถคันใหญ่ก่อนถ้ามีรถพ่วง10ล้อขับมารถเล็กก็จะต้องหยุดพอมอเตอร์ไซค์ขับมาเจอรถเล็กมอเตอร์ไซค์ก็ต้องหยุดมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟุตบาทไปคนกำลังเดินมาคนซื้อผลไม้ก็ต้องหยุดให้พวกคันใหญ่ๆอะไรพวกนี้ไปก่อนซึ่งเรื่องนี้มันทำให้ฝรั่งเขาปวดหัวมากเพราะมันกลับตลบัดกับชนชาติเขาเลยแอดเคยแนะนำเพื่อนว่าถ้าจะมาเมืองไทยนะอย่ามองแค่ไฟแดงไฟเขียวทางม้าลายนะมองรถด้วยบางครั้งแดงปุ๊บมันก็ยังขับมาเมืองนอกนะครับรถที่ใหญ่เนี่ยจะหยุดให้รถที่เล็กๆหากเพื่อนๆกำลังข้ามม้าลายไปในก้าวเท้าไปปุ๊บรถก็หยุดให้ละเป็นบ้านเรานะใครซ่าย่างลงไปตอนรถมานี่คือโดนสอยหงายปางงางคงจะเป็นเพราะว่าบ้านเขาเคารพกฎจราจรมั้งหรือว่ากฎหมายเขาแรงก็ตามพูดถึงเรื่องท้องถนนแล้วเนี่ยมีอีกเรื่องนึงก็คือไฟเลี้ยวเท่ากับเร่งเรื่องนี้ต่างจังหวัดไม่รู้เป็นยังไงแต่คนกรุงเทพเนี่ยน่าจะรู้จักเรื่องนี้ดีคือเปิดไฟเลี้ยวขอแทรกเมื่อไหร่ไอ้คันหลักเร่งมาปิดทันทีฝรั่งที่เขามาขับรถที่เมืองไทยคือแบบงงเลยเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บคือเลี้ยวไม่ได้น่าแปลกนะที่บอกว่าคนสารขันเนี่ยเป็นคนใจกว้างแต่คือจับพวงมาลัยปุ๊บนี่นิสัยเปลี่ยนทันทีและข้อสุดท้ายครับยิ้มไปเพื่อชาติสารขันนะครับมีชื่อเล่นอีกอย่างก็เป็นเมืองยิ้มเราเนี่ยมักจะได้ยินตามสื่อต่างๆบอกว่าฝรั่งชอบนะที่คนสารขันเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเราถูกพูดมาอย่างนี้ตั้งแต่เล็กจนทำให้คิดว่าการที่เรายิ้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ผิดเลยแต่ก็อีกแล้วฮะมันเป็นเรื่องที่ฝรั่งบางประเทศเนี่ยเขามองว่าแปลกในวัฒนธรรมของบางประเทศนะครับการยิ้มเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรที่จะแสดงออกมาอย่างพร่ำเพื่อไม่ใช่ว่าเจอคนแปลกหน้าเมื่อไหร่ยิ้มทำอะไรผิดยิ้มคิดอะไรไม่ออกยิ้มคือในบางประเทศเนี่ยเขาจะไม่ยิ้มให้กับคนที่เขาไม่สนิทจริงๆหรือว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะยิ้มถ้าเรายิ้มออกไปก็อาจจะทำให้เขาตกใจได้นะว่ามีอะไรติดหน้าเขามีอะไรแปลกอย่างนี้หรือความเชื่อเก่าแก่ของประเทศจะพูดชื่อประเทศได้ไหมไม่พูดชื่อดีกว่าประเทศหนึ่งก็แล้วกันประเทศเขานะครับถือว่าคนชนชั้นสูงเนี่ยไม่ควรจะยิ้มควรจะวางมาศคนที่ยิ้มน่ะคือคนโง่แต่ปัจจุบันชาตินี้เขาก็เริ่มยิ้มกันเยอะขึ้นแล้วเนาะเอาเป็นว่าการยิ้มนะครับต้องมีกาลเทศะด้วยไม่ใช่ว่าเอะจะเจอเลยก็ยิ้มยกตัวอย่างคือมีครั้งหนึ่งแอดเคยทำงานผิดแล้วก็ความได้เป็นคนไทยก็แบบขอโทษนะครับเจ้านายผิดแล้วเราก็พยายามจะทำให้เรื่องมันไม่ซีเรียสก็เลยยิ้มให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าเขามองว่าเราไม่จริงจังกับงานเวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าทำอะไรผิดขอโทษต้องทำหน้าแบบจริงจังฉันขอโทษจริงๆเป็นยังไงบ้างครับกับ5เรื่องซอฟๆที่คัดมาให้คือเอาเป็นว่าไอ้5เรื่องนี้นี่คือเบาสุดแล้วนะอันที่จริงเนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกแต่ถ้าระดับนี้คือคงรับกันไม่ได้ดราม่ากันเยอะแน่ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะเพราะว่าก็ไม่ผิดหรอกครับว่าที่แต่ละคนจะมีความคิดที่เห็นต่างแต่ที่สำคัญก็คือต้องยอมรับในความคิดของคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ว่าฉันชอบสิ่งนี้แล้วคนอื่นทำอะไรผิดหมดเลย
นั่นแหละครับก็สำหรับวันนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย